โอเคนะวันนี้เราก็มาเหมือนเดิมนะ Today we have a Vietnamese friends นะ I will speak in Thai and English นะโอเค Thai first นะอ่ะนะนั่งเหมือนเดิมนะครับนะผ่อนคลายเบาๆสบายๆอย่ากำหนดอย่าเพ่งอย่าควบคุมกายควบคุมจิตนะเราไม่ได้ทำสมาธิเราไม่ได้เอาความสงบนะนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดไว้ปกติจะเห็นอะไรก็ปล่อยมันช่างมันจะรู้อะไรก็ปล่อยมันช่างมันจิตจะไปรับรู้อะไรก็ปล่อยมันช่างมันนะแต่ว่าอย่าให้มีความหมายลงไปในการรับรู้อ่ะทุกๆขณะเลยทุกๆอย่างนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความหมายขึ้นมานะมันก็จะมีเรียกอะไรอ่ะคุณค่าขึ้นมานะมันก็จะตัดสินค่าไปนะตามตัณหาอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบนะเกิดเป็นธรรมคู่ขึ้นมานะครับพอเกิดทั้งคู่เลยเนี่ยไม่ว่าจะดีจะเลวเนี่ยนะเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดสังสารวัฏมาแล้วนะเมื่อสิ่งนี้เกิดมันก็สิ่งต่างๆก็ตามมานะเป็นพวนนะครับนะพูดง่ายคือเราสร้างโลกของมายาขึ้นมาทั้งหมดนะเราก็ไปติดอยู่กับมันออกไม่ได้นะครับนะทีนี้คือเราเนี่ยรับรู้ทุกอย่างเนี่ยโดยไม่มีความหมายซ้อนลงไปนะถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆมันคืออะไรนะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องใส่ใจนะรับรู้ไปแบบผ่านอย่างเดียวสักแต่ว่าไปไม่ไปอย่างเงี้ยนะมันไม่มีความหมายปุ๊บเนี่ยจิตมันไม่สร้างโมหะนะมันไม่มีโมหะขึ้นมาในความเป็นจิตนะเพราะจิตเองจริงเนี่ยก็คือโมหะในตัวมันเองนั่นแหละจิตนะพอไม่กับไม่แล้วเนี่ยนะไม่กับไม่เนี่ยนะไม่มีความหมายกับอะไรไม่มีตัวเราขึ้นมามีความหมายกับอะไรนะมันก็นั่นแหละนิโรธนิพพานแล้วนะทีนี้เราก็ต้องให้ออกนะครับนะถ้าไม่กับไม่อย่างเดียวเนี่ยนะมันก็จะไม่ออกนะครับมันต้องดำริให้ออกไปนะนึกให้ออกไปนะใช้จิตเนี่ยนึกให้ออกไปคิดให้ออกไปนะครับนะจิตมาทำงานอย่างนี้นะไม่ว่าจะคิดถึงตรงไหนส่วนไหนก็ตามนะบุคคลตัวตนเราเขาใครก็ตามญาติสนิทมิตรสหายครอบครัวสถานที่ทั้งหลายนะก็ไม่กับไม่ไว้ดีๆนะมันจะไม่เชื่อมเป็นแง่มุมของกรรมเข้ามานะมันพอไม่กับไม่เนี่ยมันก็เป็นอนุภาพที่ทะลุทะลวงไปนะฮะนะก็นึกให้ไปด้วยนะให้ความคลี่คลายนั่นแหละนะให้ความที่มันไม่กับไม่นั่นแหละออกไปนะฮะเรื่อยๆนะครับนะโอเค now yousit นะ relax นะ relax นะ don't control your body don't control your mind นะ relax นะ and perceive everything naturally นะ as it is นะ when you see when you hear นะ let it be นะ don't control don't focus don't concentrate นะ and don't try to point your eyesight นะ sometime when you point your eyesight นะ to something นะ you mind will create the meaning easily นะ so just relax นะ see everything but give no meaning to everything นะ even you know already นะ what it is นะ when you know tree is tree นะ but now what you know about tree is become memory นะ it's not exist นะ soyou have to perceive everything นะ without any meaning นะ on it นะ so when you don't give any meaning to anything นะ yourself as observer yourself as a noticer นะ will not appear นะ and the thing that you observe นะ will not appear together นะ this is yourself นะ and everything will not exist นะ in this world นะ your mind นะ will become a consciousness นะ be the part of everything นะ be the one to everything นะ okay นะ when you relax from the illusion นะ that you stop creating นะ this we will call นะ awakening power นะyou mind will relax from anxiety นะ relax from illusion นะ illusion that lead to the story นะ emotion นะ and feeling นะ will not continue นะ you will stop everything that lead you to suffering นะ
your mind will relax itself นะ yourself will not appear in this world นะ this is awakening นะ awakening out of illusion นะ so when you awaken out นะ you have to send it out นะ send this energy นะ this kind of energy is the purified energy นะ that you can send out นะ by use your mind นะ use your thought นะ to spread it out นะ spread it out นะ normally นะ all normal people นะ they have aura นะ but aura of them นะ have a different colors นะ but when your mind นะ awaken out from the attachment in the illusion นะ in the story in the feeling นะYour aura will become white นะ and shine bright นะ so you have to send this out นะ send it out นะ when you think when you thought นะ when you use your mind to drive this energy out นะ it will spread out นะ like the aura นะ but it go more far than normal นะ becauseyou intend to send it out นะ far and far นะนะ you have to working all the time นะ to send it out นะ don't question because your mind นะ always want to know something all the time นะ want to understand something all the time นะ because they drive your mind นะ driven with the passion นะto fulfill itself นะ so don't respond your mind like that นะ you just give out นะ give out นะ because when you have some question some curiosity about something นะนะ you curious on the illusion นะ a set of illusion นะ and you will find another set of illusion นะ to answer that illusionนะ it's never end นะ so you have to stop นะ stop it นะ stop the illusion นะนะ by sending out นะ sending out this awakening power นะ and give no meaning to everything นะ keep sending out all the time นะ like when you stand in the water นะ and wave out your hand นะfrom your body นะ water wave will wave out from you yourself นะ all in all direction นะ so spread it out like the sun นะ shine brightly นะ in all direction นะ don't focus don't concentrate นะ don't target นะ because when you target your mind นะ the light will beam it's like a beam นะ beam out นะ from you นะ it's not shine bright นะ in all direction นะ so you have to spread it around you นะ yourself นะ spread it out นะ but don't try to make it steady นะ you just set it out and let it go นะนะ it's like you shoot a gun นะ shoot a bullet นะ out นะ when it out นะ you don't have to worry about it นะThis is like this นะ this is like that นะ you just send it out นะ and don't worry about the target that where it is where it's go นะ where it's go นะ just send it out in every direction นะ without obligation in your mind without condition in your mind นะ because people นะ always suffering becauseTheir condition, nah, about life, nah, about their mind, nah. So when everything is not conform to their condition, nah, they get suffering, nah, they have struggle, nah, and they start to do something, nah, that make them have more suffering, nah. So you have to stop this, nah, because it's never end.Just stop the creating illusion. Yeah. Your mind will release from all meanings. Nah, later on. Yeah. Your mind will become lighter and lighter and lighter. Yeah. When the meaning of everything, nah, release
itself นะ in your mind นะ your mind will not your mind will feel less and less นะ will get into emotion นะ less and less นะ but you have to keep working นะ practice นะ to giving out นะให้เรื่อยๆนะครับนะความเห็นความหมายอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะจืดจางไปเองนะมันก็จะเบาไปเองนะมันจะเบาบางไปเองแหละนะไอ้ความรู้สึกทั้งหลายนะเพราะว่ามันมีพอมีความหมายเนี่ยนะมันมีสิ่งที่มันผูกกับความหมายนั้นอยู่เยอะแยะเลยนะเรื่องราวความรู้สึกอารมณ์ร่วมอะไรก็ตามนะพอความหมายต่อสิ่งต่างๆเนี่ยมันจางคลายลงไปมันหมดลงไปเนี่ยนะไอ้ที่เหลือที่มันพ่วงกันมาก็หายหมดแล้วครับนะคลายออกหมดนะครับนะจิตมันก็จะไหม้กับไหม้ไปเองนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องไหม้กับไหม้ไว้ดีๆนะไม่งั้นก็จะเข้าไปในอีหลอบเดิมนะเข้าไปในวงจรเก่าวังวนเก่านะที่แบบเห็นอะไรก็รู้สึกไปหมดนะมันก็จะจัดจ้านไปหมดนะยิ่งไอ้พวกทำฝึกตบะฌานญาณสมาธิพวกนี้นะจัดจ้านมากนะจัดจ้านมากพวกที่มียานเนี่ยนะถ้าแบบยานมันจัดนะบางทีอะไรนิดอะไรหน่อยก็เหมือนคนบ้านะฮะนะเพราะว่ามันเต้นตามตลอดนะเพราะว่าตัวรู้มันจัดมากนะเรียกว่ามีอะไรตกนิดนึงก็สะดุ้งเฮือกแล้วอย่างเงี้ยนะนะหรือว่าตอนที่ผมทุบพวกวัตถุอาคมเนี่ยนะไอ้เจ้าของคนที่ทำวัตถุอาคมนั้นก็สะดุ้งเหมือนกันนะเจออนุภาพทุบก็ไปนะฮะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวรู้มันจัดมากนะฮะมันถึงเอาไปสะกดใส่วัตถุสิ่งของได้นะเอาไปกดข่มกิจคนอื่นได้อะไรเงี้ยนะครับนะมันก็เลยพวกนี้ก็เลยหนักนะพอมาเจอสัจธรรมแล้วเวลาจะออกก็ออกไม่ได้หรอกเนี่ยมันก็ติดอยู่ตัวเองนั่นแหละนะครับนะก็คือเราก็ไหม้กับไหม้ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะมันจะคลายออกไปเองนะคลายออกตัวเราอ่ะนะตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยนะที่เห็นว่าเป็นตัวเราอยู่เนี่ยนะมันจะออกไปเองนะเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกกับอะไรไปเองนะพอไม่รู้สึกกับอะไรอะไรไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะนอกเหนืออารมณ์ธรรมอารมณ์กรรมทั้งหลายไปเองแหละนะให้ไปเรื่อยๆให้ไปล้างไปนะครับล้างไปล้างไปนะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะหยุดเมื่อไหร่ก็นิ่งเลยนะปรับตามสถานการณ์นะครับนะปรับตามสถานการณ์แต่ว่าหลวงพ่อเน้นนะแรงๆไว้แรงๆไว้เพราะอนุสัยมันแรงนะเราก็ต้องแรงกว่านะครับนะให้ไปเยอะๆรัวๆนะWhen you keep giving out นะ continually นะ sometime นะ when you slow down when you slow down นะwhen you slow down นะ your mind นะ will have a old habit นะ that will come out นะ will come out if you familiar with meditation นะ your mind will go meditation นะ when you stop giving out นะ or maybe your mind นะ familiar with thinking นะ all the time นะ when you stop giving out นะ your mind will start thinking นะ thinking about all things that It's all illusion นะ you will take everything that is illusion นะ to into your story นะ and you start thinking นะ so you have to keep working out นะ like boxer นะ boxer นะ you have to awaken all the time นะ footwork นะ it's like footwork นะ otherwise now you will fall asleep นะ or you will fall in your thoughtนะ so keep working all the time นะ just give it out and let it go give it out and let it go นะ like this นะนะ don't try to make it steady and or as long as you can นะ just send it out นะ it's like a temporary wave out นะนะ your mind will start your mind will working all the time นะBut you, if you send awakening power, นะ like just make it steady, นะนะ your mind, นะ will create some illusion about giving out,
นะ so just give out and let it go นะนะ don't try to make it steady นะ because your mind will create another illusion นะ to stuck in นะ keep working outวันนี้หลวงพ่อก็บอกนะครับนะถ้าไม่ไหม้ไว้ดีๆเนี่ยนะมันก็จะจูนเข้ามาหมดแหละนะพวกวิบากเวทนาทั้งหลายเนี่ยเข้ามาต่างแง่มุมทั้งหลายน่ะที่เราไปเอะกับมันน่ะสักนิดเดียวก็ตามนะจะแง่มุมแง่หนึ่งมุมใดก็ตามนะมันจะจูนวิบากจูนเวทนาเข้ามาเลยทันทีนะครับนะมันคือไหม้กับไหม้ไว้ดีๆนะก็จะไม่จูนวิบากเข้ามาThe mind of normal people, when they start thinking about someone, some places, something, they engage with the point of view, So when their mind engage the everything with point of view, this kind of connection will lead.The karma of that thing นะ come to you นะ come to them นะ so when you thinking about someone some places something นะ anything นะ maybe and your enemy นะ your opponent that always have problem with you always argument with you นะ so you have to stopgiving meaning to them นะนะ because if you give any meaning to them นะ the story behind that that meaning นะ will come นะ will come นะ and will bring you the karma นะ and will you will share that karma นะ so you have to give no meaning to everything you perceive นะ even enemy or opponentนะ just give no meaning give no feeling emotion to them นะ this is a purified energy that we contact them นะ and it will not bring you นะ the karma นะ because when you send awakening out awakening power out นะ to them นะ it has no point of view that will impactto them นะ this will not bring karma to you นะ you just contact them purely with purified energy นะ just send them energy นะ awakening power นะ to release them from that karma นะ that karma that bond us together นะ so don't try to fix the karma with new karma นะนะ because you will increase the karma in the system นะ the way we blessing นะ we will reduce the karma in the system of all being นะ เราให้เรื่อยๆนะเป็นไอ้นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สั้นที่สุดแล้วนะมันไร้ร่องรอยนะแล้วก็ลดกรรมลดวิบากในสังสารวัฏโดยรวมนะเพราะว่าโดยธรรมชาติของสังสารวัฏแล้วเนี่ยนะเขาจะใช้วิธีเอากรรมไปแก้กรรมนะก็กลายเป็นว่าต่อกรรมใหม่นะขณะกรรมเก่าก็ยังไม่คลี่คลายไปก็มีกรรมใหม่เพิ่มขึ้นนะมันเลยต่อพบต่อชาติไปเรื่อยๆนะครับนะไม่จบนะไม่จบนะนั่นคือวิธีนี้ดีสุดแล้วนะให้อนุภาพไปตัดรอนบั่นทอนวิบากกรรมสัตว์โลกออกไปให้มันบางเบาบางจางคลายลงไปเองนะฮะเดี๋ยวมันก็เลิกแล้วต่อกันไปเองอ่ะไม่ต้องเอากรรมไปแก้กรรมนะฮะไม่งั้นมันไม่จบนะฮะแล้วก็ให้ไปก่อนเลยติดขัดตรงไหนก็ตามให้ไปเรื่อยๆนะฮะ when you have some problem in mind นะ some struggle นะ some feeling that bother youนะ you have to send the awakening power to those problem นะ don't concern with the problem don't concern your problem with the anxiety or worry นะ because you will increase the karma in that
system นะ it will become it will make your problem นะ more complex นะ more complicated นะ so you have to reduce the complication of your karma นะ in your trouble นะ by release it out นะ by sending awakening power นะ when your mind relax นะ your mind that send to everything นะ will induce everything นะto the relaxing from their karma from their attachment ท่านรู้สึกหนักก็โพ่งแรงๆนะครับปรับไปตามสถานการณ์นะแต่ไหม้กับไหม้ไว้ดีๆนะเหมือนเรือมันจะได้ไม่รั่วน้ำจะได้ไม่เข้าเรือนะครับนะไหม้กับไหม้ไว้ดีๆให้ไปเรื่อยๆนะครับปรับตามสถานการณ์นะถ้ามีอะไรพลังงานคุมเครือทั้งหลายมาคุมจิตอยู่ก็โสออกไปเลยโสแล้วก็แหวกมือไปนะอย่างเงี้ยนะช่วยได้นะครับนะแล้วก็พงแรงๆรัวๆนะฮะนะพอเจออะไรที่มันคุมจิตหน่อยเนี่ยอย่าโสแบบอย่าพงแบบยาวนะมันจะค้างนะครับนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเรียกว่าคุมเครือจิตเราอยู่นะต้องโสแบบรัวๆสั้นๆรัวๆไปเรื่อยๆนะนะให้ไปเรื่อยๆเยอะๆเยอะๆเลยนะเดี๋ยวมันจะคลายออกไปเองนะถ้าโสยาวปุ๊บเนี่ยบางทีก็เข้าทางมันเลยนะแช่ไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วมันก็เกาะเลยนะมันรวมนะไม่ควบแน่นอยู่นะครับWhen you feel some obstacle นะ in your mind นะ some struggle นะ something obscure your mind นะ something come with energy like a cloud นะ it's obscure your mind นะ so don't try to send awakening power นะ too long นะ just make it short นะ and powerful นะAnd keep continuing, to send out, all the time. It's like a machine gun, send it out, Don't try to overcome it, Just giving the awakening power to them.If you try to send awakening power too long, Your energy, that obscure energy, you will attach to you, and you will feel more heavy in your mind, and then you will fall asleep, later. Just the key is you have to working all the time, with your mind, like a boxer, that footwork around the enemy. ให้เหมือนนักมวยนะฟุตเวิร์กไปเรื่อยๆนะตื่นตลอดตื่นไปเรื่อยๆนะมันจะไม่หลับนะแต่ถ้าสภาวะไหนมาปุ๊บไปจ้องมันเรียบร้อยเลยนะแช่เลยนะถ้าจิตมันไปจดจ่ออยู่ตรงไหนก็ตามตาไปจ้องไหนก็ตามนะให้ไหม้ให้เร็วนะไหม้ให้เร็วนะเดี๋ยวมันจะสั้นลงไปเองนะไอ้จิตที่มันเคยยืดเยื้ออะไรยืดเยื้อเนื้อรังกับไอ้การรู้การเห็นเนี่ยมันสั้นลงสั้นลงไปเองนะฮะนะแต่ว่าเวลาโพ่งให้สภาพเหล่านี้บางทีถ้าโพ่งยาวไปนะเป็นการคาโพ่งเนี่ยนะมันจะทำให้เราเหนื่อยหนักนะแล้วก็สุดท้ายก็หลับนะฮะก็คือต้องสั้นสั้นรัวๆแรงๆนะฮะเหมือนปืนกลเลยนะเหมือนยิงปืนกลอ่ะเรื่อยๆนะพอจิตมันทำงานตลอดเวลาปุ๊บเนี่ยอนุสัยไม่ออกนะครับนะแล้วก็นิวรณ์ก็ไม่เกิดนะไปเรื่อยๆนะช่วงแรกมันอาจจะเหมือนกับเอ้ยเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสักพักนึงอ่ะนะพอมันปรับตัวได้นะมันจะทะลุนิวรณ์ออกไปเลยนะตอนนี้มันยังไม่หยุดเลยนะอยากให้ตลอดอย่างเงี้ยให้ได้เรื่อย
นะตะบงตะบะใครก็มาทับเราไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะฮะต้องขยันนะขยันขยันนะถ้าเมื่อไหร่ขยันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับนะถึงจุดนั้นได้เดี๋ยวก็เรารู้แล้วว่าทางหนีทีไล่จากไอ้พวกไอ้ตะบะชันยานการจมแช่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะเป็นไปเองนะมันจะเที่ยวชาญขึ้นนะครับเอาตัวรอดได้นะในอโลคยาในลานธรรมเงี้ยนะจะได้เอาตัวรอดได้นะครับนะDon't try to observe anything นะ Don't try to observe นะ Because when you observe start observing นะนะ your mind will create the illusion about the thing you observe นะ So when you fall into any illusion นะ just when you realize it นะ just give no meaning to it นะ like cut the meaning out นะ and sending awakening power นะto clear that illusive sense นะ of your being นะ just sending out awakening power นะ to release your mind นะ from the awakening from the illusion นะ sometime you observe something นะ you stare at it นะit will create a illusion about meaning about story นะนะ and it will stun you นะ it will stun you นะ so when you realize นะ when you realize นะ just send out awakening power more and more นะ and don't upset with yourself นะ when you jump into the any illusion นะ so often นะbecause your mind behavior นะ is continuing like this นะ for many life นะ so we have to take it the time นะ to release itself นะ so don't upset นะ don't worry นะ don't expect นะ just keep it out นะ your mind นะ will familiar with the new behavior นะ of giving out นะAnd it will not create any illusion again. Yeah. But you have to keep working, yeah. patiently. Yeah. Don't try too hard. Don't try so hard. Yeah. Just give it out as much as you can. Yeah. Actually, you can implement in your daily life, daily activity. Yeah. Yeah. Because when you do everything yeah, in your daily activity, yeah, you...Leave the karma nah, on everything you touch, you contact with, nah, you engage with, nah, to you left the karma nah, to the people you relate with nah, all the time. Nah. When you send awakening out, awakening power out nah, nah, to clear the karma that you left behind. Nah. When you leave people or places, nah,it will not be any karma นะ left behind you นะ it will clear clean นะ ในชีวิตประจำวันเราก็โพ่งได้นะครับโพ่งได้ตลอดนะทำงานทำการอะไรก็ตามสัมผัสสัมพันธ์กับใครก็ตามนะอย่าให้มันมีแง่หนึ่งมุมใดนะไม่งั้นก็จะเป็นเกิดเป็นกรรมผูกพัดผูกพันกันแม้จะนิดจะหน่อยนะเดี๋ยวก็ต้องมาเจอกันในลักษณะนั้นเพื่อใช้กรรมต่อกันนิดเดียวต้องใช้นะครับนะมันก็คือไม่ไว้ดีๆไม่งั้นมันจะเสียเวลาไปกับเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะก็ต้องมาเข้าฉากใช้กรรมไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการโปรดเลยนะนะทำงานกิจการไหนอะไรยังไงสัมผัสสัมพันธ์กับใครก็โพ่งให้เรื่อยๆนะโพ่งไปโพ่งไปล้างไปเคลียร์ไปนะเป็นผู้โปรดเนี่ยเวลาไปไหนก็คลี่คลายสว่างสวัยไม่ใช่ไปไหนก็ทำให้คนอึดอัดระหวัดระแวงไปเรื่อยนะไม่ใช่นะครับต
จิตคนเราเนี่ยนะไปไหนมาไหนมันไปด้วยเงื่อนไขของตัวเองตลอดนะไปไหนก็ทำก่อความอึดอัดขัดเคืองสร้างความรำคาญนะน่าเบื่อหน่ายไปเรื่อยนะฮะผู้โปรดเนี่ยพอให้ไปเรื่อยๆนะมันจะคลายออกจากเงื่อนไขในจิตในใจตัวเองไปเองนะไปไหนก็ไม่กับไม่ไว้นะมันก็คลายออกหมดนะใครที่ได้สัมผัสสัมพันธ์ก็ได้อนุภาพไปด้วยนะคลี่คลายไปด้วยนะครับนะปัญหาตัวเองอะไรก็คลี่คลายหมดเนี่ยนะนั่นแหละมันเป็นไปเองนะPeople minds นะ always always have many condition in their mind นะ so when they go to anywhere นะ that condition in their mind นะ will pressure other people นะ will create a problem to other people นะ because their mind is very narrow นะ from the conditionin their mind นะ so when you know how to bless everything นะ you have to release your energy นะ purify energy นะ to everything นะ you will go to anywhere นะ without any condition นะ and you will not create any problem to all being นะ when you go anywhere นะ everything will release from their illusion นะ and attachment นะ and the problem too นะ this is the way we practice นะ and this is the benefit นะ you will get นะ but don't expect the benefit you will get นะ just giving out นะ giving out all the time นะ your mind will not create any condition นะ any new condition นะ to suffering yourself นะจริงๆแล้วมันต้องสนใจจะเข้าใจอะไรเลยนะพ่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันล้างตัวสงสัยหมดเดี๋ยวมันเข้าใจไปเองนะเพราะว่าที่เราไม่เข้าใจเพราะมีตัวสงสัยมันบังอยู่นะแล้วก็พ่องไปเรื่อยๆนะพอไอ้ตัวสงสัยมันคลายออกเนี่ยเข้าใจเองเลยมันตรงเนื้อหาเองนะDon't try to understanding everything, because you try to understanding everything, because you curious, that curiosity, cover you, from the understanding itself, so you have to send out awakening power, with your mind, when you keep working on and on, Your mind will release from curiosity, and you will understand everything, by yourself, and without attachment. จริงๆแล้วนะฮะมันไม่มีอะไรที่มีความหมายเลยนะเป็นแค่สมมุติสื่อขึ้นมาพูดกันขึ้นมาเฉยๆนะแม้กระทั่งนิพพานสังสารวัฏเนี่ยจริงๆแล้วผู้ที่บรรลุแล้วเนี่ยไม่มีความแตกต่างนะฮะระหว่างสังสารวัฏกับนิพพานนะฮะไม่มีนะเพราะมันไหม้ไปเลยอ่ะไหม้อยู่แล้วอ่ะนะจะแบบไหนก็ไหม้อยู่แล้วนะครับนะถ้ายังให้ความแตกต่างอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ละนะก็ยังมีตัวเองอยู่นะยังมีตัวเองดำเนินอยู่นะก็ยังเป็นสักกายทิฏฐิอยู่มันจะเป็นความหลงอยู่นะไหม้ไปเลยนั่นแหละมันก็ไม่ต้องมาวกวนกับอะไรแล้วนิดๆหน่อยๆก็ไม่เกี่ยวแล้วนะฮะนั่นแหละมันก็จะรวดเดียวไปเลยนะก็เรียกล้างรวดเดียวไปเลยนะไหม้เนี่ยนะครับEverything นะ in this universe นะ in this world in every dimension นะ not have actually different นะ
everything the same everything the same นะ even nirvana and samsara นะ it's the same นะ it's nothing นะ so you don't give any meaning นะthe different in your mind นะ that you create นะ different in your mind นะ will disappear นะ because the different you have in your mind นะ is also another set of illusion too นะ so just give no meaning to everything นะ even everything you know already นะ give no meaning to that to it นะSometimes, nah, your mind go down, nah. You use so as medium of awakening power, nah, and spread your hand widely. So. Nah, this will boost your awakening power up, nah. You can use when faced with some heavy struggle in your mind, some obstacle.Energy that cover your mind, nah, yourself, nah, some kind of energy that have a negative, nah, or bad karma, nah, some spirit, nah, is too heavy to handle, nah. You use so, nah, so, but if so cannot work, nah, you use ahosi, nah, ahosi first, ahosi, nah, to break the karma barrier of them, nah.To break the karma barrier of them with so first, nah, and then you start sending awakening power again. Nah. Last year, nah, I went to Vietnam with Long Pho. Nah. I sit behind the bus. Nah. Sometime I feel very difficulty to send awakening power. Nah. It's very stiff and very sticky in my mind. Nah.But I know that a spirit that come to me, nah, they have a heavy karma, nah, about the destroying the temple, nah, kill the monk, nah. So I ahosi, nah, for 3 times, nah. So they release, nah, from the karma blockage, nah, and nah, then they start receiving my awakening power again, nah. So I use this solution, nah.All the time when I blessing in Vietnam, nah, last year, nah. Because sometime, nah, the blesser, nah, refuse to use the ahosi, nah. They will feel more heavier and fall asleep, nah, finally, nah. But if you know this technique, nah, you can use when you go to the place that have a heavy karma like the war, the war field, nah. You will get some heavy karma, nah, with rage, angry, nah. So you have to ahosi, nah, first, nah, for the karma of them all, nah, ahosi, nah, 3 times, nah, and then after that, nah, you can awakening power out to them, nah. Otherwise, now nah, they cannot receive your power, nah.
บางครั้งเราต้องใช้โอโหสินำไปก่อนนะถ้าหนักมากๆนะใช้ไปเลยนะไม่ต้องอายนะครับบางคนเห็นหลวงพ่อสอนในโพร่งอย่างเดียวนะแต่ว่าส่วนอื่นท่านก็สอนแหละแต่ไม่ยอมมาปรับใช้นะก็เลยกลายเป็นว่าโพร่งตันปุ๊บก็เรียบร้อยเลยนะจบเลยนอนเลยอย่างเงี้ยนะฮะนะถ้ามันง่วงจัดนะโอ้โหสิเลยนะลองนั่งอโลคยาเงี้ยระบะชานยาโอ้โหสิเรียบร้อยคลายออกแล้วก็โพร่งได้ต่อนะครับนะหรือไม่ใครจะแบบจะลองยกเวทก็ได้นะกูไม่โอ้โหสิแล้วกูโพร่งอย่างเดียวก็ได้ผมก็ทำอย่างนั้นแหละนะเหมือนยกเวทอะนะฝึกไปWhen you sit in the meeting, in the morning, or late morning at Alokaya, you will feel the heavy energy from people around, because they just sit, listen, and don't send awakening power out. So, Lantam and Alokaya is the best place for you to practice. It's like aLike you go to gym, and take the most heavy weight, you can handle, or maybe you cannot handle, So you practice in that condition, all the time, you will get stronger and stronger, Don't be afraid, don't be afraid, Sometimes they may upset you, because they just sit and still like that, Don't send awakening power as Long Paul teach, but don't upset them, you just use them as a exercise, to practice. ถ้าใครเห็นนะผมชอบไปนั่งอยู่ตรงกลุ่มพระเนี่ยนะเพราะว่าหลับกันดีนะก็ชอบไปนั่งนั้นน่ะนะเราจะได้ฝึกอย่างหนักนะฮะนั่นแหละนะฮะโอเคนะ today is very long for today นะโอเคแล้ว we finish session นะวันนี้เราจบแค่นี้นะครับนะกรรมใดๆก็ตามที่หมู่เราเราท่านทั้งหลายนะเคยมีซึ่งกันและกันนะในการปิดกั้นปิดบังกิจการขัดขวางความขี้คลายสว่างสวัยนะหรือว่าการเป็นกำลังร่วมกันการเป็นอนุภาพร่วมกันในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นนะสิ่งใดก็ตามนะที่ยังก่อให้เกิดความกินแหนงแคลงใจไม่ลงรอยกันนะความหวาดระแวงความไม่สนิทใจอะไรก็ตามนะหรือว่ากรรมใดๆก็ตามที่เคยโกหกหลอกลวงนะหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้นนะจนก่อให้เกิดความพยาบาทอาฆาตแค้นความกินเหนียงแข็งใจกันไม่ลงรอยกันทั้งหมดทั้งสิ้นน้อมองค์มหาบารมีทุกองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลนะของทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชนทุกภูมินะทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบนะพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิโซโซโซโอเคครับเดี๋ยวขากลับนะครับนะเรานึกไปถึงตรงนี่แหละข้างๆวัดเนี่ยที่เขาเอาศพเด็กมาทิ้งอ่ะที่เขาทำแท้งแล้วศพเด็กมาทิ้งเป็นร้อยศพนะเพราะพรุ่งนี้จะมีมหาสังฆทานใหญ่เราโพ่งไปก่อนเนี่ยตอนเดินขากลับเนี่ยนะโพ่งไปโพ่งไปนะนะช่วยกันโอเคเยอะนะเยอะครับ